ทีนี้ต่อไปมันจะมีเวทยังมีตัวที่สามารถวิ่งเข้าไปตีได้อยู่แต่ก็ไล่เวทได้ด้วยนั่นคือดูอิดดูอิดเป็นเหมือนนักพรตที่ใช้ชีวิตกับตัวเองอยู่กับธรรมชาติไปแล้วจนเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเลยนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นมิตรกับพวกคนเป็นพวกกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าอย่างเช่นคุยกับต้นไม้ได้สมมุตินะในเกมไม่รู้นะแต่ว่าของจริงอาจจะมีคุยกับต้นไม้ได้มีคุยกับสัตว์ป่าได้หมีก็รู้จักเขาก็อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดบาดคือคนที่เดินเข้าเมืองแล้วคนรู้จักคนทั้งเมืองดูอิดคือคนที่เดินเข้าป่าแล้วรู้จักคนทั้งป่าไอ้สิ่งสัตว์มีชีวิตทั้งป่าสิงโตก็ไม่กัดเขาอะไรแบบเนี้ยคือเขาเป็นส่วนเดียวกับธรรมชาติส่วนหนึ่งกับธรรมชาติไปแล้วมีข้อดีของเขายังไงดูอิดของเขาก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าไปตีมอนได้ด้วยในขณะเดียวกันสามารถมีเวทที่ทำประโยชน์หลายๆอย่างได้อย่างเช่นเวทฮีลก็ได้อย่างเช่นเวทที่ทำให้ศัตรูปั่นป่วนก็ได้ส่วนใหญ่เวทเขาจะเป็นธีมของธรรมชาติไล่แล้วเป็นไม้เลื้อยขึ้นมาคุณเล่นโดตาคุณเล่นอะไรมาคุณก็รู้มันจะมีแบบว่าเวทเกี่ยวกับธรรมชาติมีอยู่ดีๆไม้เลื้อยขึ้นมาล็อกตัวคุณไว้หรือว่าต้นไม้มีชีวิตขึ้นมาเป็นตัววิ่งเข้ามาสู้หรือแบบมีโกเลมหินหรือคุณย้ายหินได้หรือคุณย้ายแหวกน้ำแหวกภูเขายกภูเขาเผากระท่อม แล้วก็ดูอิดมีอีกเมคานิกหนึ่งที่คุณจะเห็นเป็นซิกเนเจอร์หลักของเขาเลยก็คือเขาสามารถแปลงร่างได้ด้วยเขาสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ที่คุณอยากแปลงเป็นอะไรก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าในเกมนี้น่าจะมีล็อกจำกัดเนาะก็มีตัวแบบทรานส์ฟอร์มเราเลือกได้ว่าคุณอยากจะแปลงเป็นอะไรเช่นผมไม่รู้ในเกมนะของจริงอาจจะแปลงเป็นหมีแปลงเป็นนกแปลงเป็นอะไรเงี้ยครับคุณสามารถแปลงเป็นสัตว์ตัวนั้นได้แล้วคุณสามารถได้ค่าพลังต่างๆของสัตว์ตัวนั้นมาสมมติว่าคุณแปลงร่างเป็นหมีคุณอาจจะมีพลังชีวิตเยอะพลังชีวิตของคุณน่ะอาจจะมีอยู่20สมมุตินะแล้วคุณแปลงเป็นหมีที่มีพลังชีวิต18พอหมีตายปุ๊บคุณยังมีชีวิตอีก20คือคุณได้พลังชีวิตเบิ้ลน่ะคุณแปลงเป็นหมีคุณได้พลังชีวิตตัวนั้นพอตัวนั้นไม่อยู่แล้วคุณแปลงกลับมาคุณยังมีชีวิตของคุณอยู่รับดาเมจได้ด้วยวิ่งเข้าไปตีมอนได้ด้วยอาละวาดใส่คนได้ในขณะเดียวกันสามารถใช้เวทได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ดูอิดก็จะเริ่มที่จะอาจจะเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มมึนเพราะเวทเยอะแล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นตัวอะไรอีกเนี่ยเขาเรียกว่า wild shape คือแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าได้นะครับ transform ได้แล้วก็ซิเลล่านี่ของเขาคือแบบเสกอาคมไว้ที่อาวุธที่เขาใส่แล้วเขาก็จะตีแรงมากตีเป็นโบนัสดาเมจขึ้นมาเป็นแมจิกตีเป็นแมจิกหมายความว่าดาบเขาจะตีแล้วไม่ใช่กายภาพเขาร่ายอาคมลงไปในกิ่งไม้ที่เขาหักมาจากในป่าแล้วเขาก็กิ่งไม้นั้นก็จะกลายเป็นมีพลังเวทออกมามอนสเตอร์ทั่วไปที่กันกายภาพแต่โดนซิเลล่าเข้าไปโดนคาทาดูอิดเข้าไปมอนสเตอร์ตัวนั้นโดนเต็มๆเพราะว่าเป็นดาเมจเวทแล้วก็มีตอนวิปให้โดยพื้นฐานคือกระตุกดึงมอนเข้ามาเลยได้เหมือนกันกระโดดได้ไกลขึ้นด้วยมีฮิลเพื่อนได้นะครับมีซันเดอร์เวฟผลักมอนออกไปได้อนาคตก็คือพอแปลงร่างขึ้นมามันก็จะมีดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วก็มีตีได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟีเจอร์ที่เราเลือกแล้วแต่ดูอิดที่เราเลือกอีกนะมันจะมีดูอิดเท่าที่ผมจำได้มันจะมีดูอิดที่เกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆแบบธรรมชาติสดชื่นอ่ะเข้าไปปุ๊บโอ้โหอากาศบริสุทธิ์กับดูอิดที่แบบเป็นดูอิดสายเชื้อราคุณกลายเป็นต้นไม้ที่ติดโรคไปแล้วอ่ะคุณกลายเป็นดูอิดที่ติดโรคไปแล้วคุณตีมอนปุ๊บมอนกลายเป็นซอมบี้กับคุณไปด้วยแล้วก็ซอมบี้ก็ตีตัวอื่นแล้วซอมบี้ก็กลายเป็นซอมบี้อีกเติมก็คือดูอิดอ่ะถ้าไฟเตอร์มันคือสายมาเชียลที่เป็นได้ทุกอย่างใช่ไหมดูอิดก็คือสายเวทที่เป็นได้ทุกอย่างอ๋อใช่เป็นทุกอย่างแบบของจริงด้วยนะผมสามารถเป็นหมีได้ด้วยผมสามารถเป็นหนูเป็นนกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเขาโจมตีได้แรงเขาสามารถซัพพอร์ตทีมได้เขาฮีลได้เขาสามารถเป็นแทงค์ชั่วคราวให้ได้ด้วยเราจะบอกว่าใช่มันจะชิปออกมาจากทางซัพพอร์ตเตอร์หลักอย่างบาดกับคิริกมาทางดาเมจมากขึ้นนะฮะยูทิลิตี้มากขึ้นแต่ว่าจะไปไม่เท่าทางเวทแท้เทียบตรงอย่างพวกซอหรือวิสาดวอลล็อกก็จะอยู่กลางๆอ่ะเนาะแบบเน้นไปทางทำดาเมจได้ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ย